ารจัดกิจกรรมทอล์กโชว์ขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสเพื่อลดความตึงเครียดให้กับครูและนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสจัดงานทอล์กโชว์เพื่อลดความตึงเครียดให้ครูและนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาสมีครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมในโรงเรียนสามัญและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจาก13อำเภอรวมกว่า 1,500 คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาบรรยายหัวข้อความกตัญญูต่อพ่อแม่และแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้นักเรียนนำเรื่องราวที่รับฟังไปบอกกล่าวกับครอบครัวและชุมชนต่อไป